และการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยเมื่อวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นทำให้พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรภาคอีสานว่าแร้นแค้นยิ่งนักอีกทั้งการคมนาคมหลายแห่งทุรกันดารยิ่งถือได้ว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นทำให้ทรงได้รับรู้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเป็นรากฐานสู่การพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริให้จะตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2525เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแห่งนี้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามวัตถุประสงค์หลัก4ประการภายใต้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันประกอบไปด้วย 1. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาทดลองด้านการพัฒนาทุกรูปแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาและพัฒนาป่าไม้ในเขตปริมณฑลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยระบบชลประทาน 3. เพื่อการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจและนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรกรรม 4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรต่างๆเช่นกสิกรรมการประมงการปศุสัตว์เป็นต้นคือหลังจากที่มีโครงการของในหลวงเข้ามาแล้วเพิ่นสร้างอ่างเก็บน้ำตันให้ใหญ่นะครับนาจากตรงนี้คือหลังจากที่ได้4 5กระสอบหรือได้เป็น100กระสอบนะครับต่อปีนะครับคือว่าโครงการตอนนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุดนะครับและชีวิตก็ดีขึ้นนะครับแต่ก่อนแหละทุกข์อีหลียากอีหลีจนอีหลีได้หลวงมาแล้วสบายขึ้นทำนาก็ได้ผลได้ทำทุกปีจะโลดปีจะโลดเดือนมากกันได้ว่านโลดก้าฮะได้ดำโลดนาสบายจ้ะสิตามรอยในหลวงรัชกาลที่9นะครับไปนะครับเพื่อความอยู่ดีกินดีของครอบครัวผมครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกแห่งทุกภูมิภาคมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์แก่ราษฎรทุกภูมิภาคซึ่งสำหรับภาคอีสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถสร้างความสำเร็จให้ทุกคนที่เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่พระราชทานเป็นหลักการดำเนินชีวิตแก่คนไทยทุกสาขาอาชีพไม่เพียงเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นแต่ทุกอาชีพทุกชนชั้นไปศึกษาเรียนรู้ได้เพื่อนำพาตัวเองครอบครัวชุมชนสู่ความสุขอย่างยั่งยืนบนความพอมีพอกินอันเป็นหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงดำเนินพระองค์เป็นแบบอย่างให้ราษฎรของพระองค์เสมอมาThank you.
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อนซึ่งมีลมมรสุมพัดผ่านประจำทุกปีคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง2ฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนสภาพภูมิประเทศจังหวัดสงขลาทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว่าคาบสมุทรสถิงพระกับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานตินสุรานนท์พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเลทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทำให้จังหวัดสงขลาประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือราษฎรหลายโครงการด้วยกันภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปลายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2531ทำให้อำเภอหาดใหญ่เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาเกิดความเสียหายจากภาวะอุทกภัยครั้งนั้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธุรกิจในเขตอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีสาระสำคัญสรุปว่าจากสภาพเทือกเขาที่ไม่มีทำเลเหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่การแก้ไขและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการคือการขุดลอกคลองระบายน้ำที่มีอยู่พร้อมกับขุดลอกคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีกให้สามารถระบายน้ำและแบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภาที่ไหลลงมาท่วมตัวอำเภอหาดใหญ่ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็วทางนี้ให้พิจารณาร่วมกับระบบผังเมืองให้มีความสอดคล้องและได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้กรมชลประทานได้สนองแนวพระราชดำริดังกล่าวโดยทำการขุดลอกคลองต่างๆทำให้ปัจจุบันอำเภอหาดใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายจากภาวะอุทกภัยรุนแรงดังเช่นปี2531อีกสภาพที่ตั้งบนเทือกเขาสูงของอำเภอควนเนียงในอดีตสายน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาได้ไหลลงสู่พื้นที่ราบด้านล่างโดยไม่มีการกักเก็บน้ำทำให้ราษฎรไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีต่อมากรมชลประทานพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำรัฐภูมิพร้อมทั้งระบบส่งน้ำสองสายเพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ของราษฎรด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปแนวทางในการช่วยเหลือและจัดทำรายงานขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลรัฐภูมิและตำบลบางเหรียงโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำของรัฐภูมิไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำแห่งนี้ได้ทำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมให้กับโครงการชลประทานขนาดเล็กทั้ง9โครงการที่มีอยู่ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 4,100 ไร่มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรโดยราษฎรสามารถสูบน้ำจากคลองขึ้นมาใช้ได้โดยตรงและปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความชุ่มชื้นในดินและช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินทำให้ราษฎรสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ตลอดปีพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาตะนาวสีบริเวณตำบลคูหาอำเภอสะบ้าย้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านได้แก่คลองปลายลำไตรปรากฏว่าในปี2546ราษฎรในพื้นที่เกิดภาวะขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภคและบริโภครวมทั้งการทำการเกษตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างฝ่ายบ้านปลายลำไตรพร้อมระบบส่งน้ำส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่1บ้านทับหลวงซึ่งจะขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วง
พราะน้ำไม่ไหลผ่านสันฝายในเดือนเมษายนเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อแก้ปัญหาน้ำให้กับราษฎรเพิ่มเติมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกมอมรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุทธพร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2547ด้วยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สามารถส่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านปูยุทธหมู่ที่8ตำบลคูหาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา70ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรประมาณ120ไร่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านของระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านปลายลำไตรน้ำคือชีวิตพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าน้ำเป็นสิ่งที่สร้างชีวิตให้กับราษฎรรอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างแท้จริงและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ได้บรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรชาวสงขลาได้รอดพ้นจากภาวะอุทกภัยที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับชาวสงขลาได้อย่างยั่งยืนจังหวัดสตูลคือจังหวัดที่รวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมมีหมู่เกาะงดงามที่โด่งดังระดับประเทศหลายแห่งรวมทั้งพื้นป่าดิบโขงถ้ำและน้ำตกน้อยใหญ่สมกับคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่าสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ด้วยความหลากหลายเช่นนี้สตูลจึงนับได้ว่าเป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งของภาคใต้ฝั่งอันดามันอันเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโดยไม่เคยเสื่อมคลายและเนื่องจากสตูลเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลน้ำจืดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคจึงถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากโอ้โหลำบากบอกไม่ถูกกันลูกเลยไปทะเลใครไปกลับมาถึงบ้านได้อาบสองครั้งครั้งหนึ่งจับสามลิตรได้มั้งหรือว่าไม่ถึงเลยในจ่ายน้ำวันหนึ่งกันอย่างสูงสุดแล้วปีบหนึ่งเพราะว่าเราจะจ่ายฟุ่มเฟือยไปน้ำมันไม่มีนะแต่ได้น้ำมาก็ต้องลงทุนไปเอาที่ตลาดสดหน้าตลาดสดนะน้ำในคลองไงนะแล้วไปวัชามืดกลับมาถึงมืดที่บ้านพอนานๆเขายุคนี้ก็ไฟน้ำถึงมานะชาวบ้านก็ภูมิใจดีใจนั่นแหละ
ภูมิใจมากเลยไม่ต้องใช้มันกาดตะเกียงเล็กๆแต่เหมือนอย่างแต่ก่อนนะแต่ก่อนไฟดวงหนึ่งก็อยู่กัน3-4 คนกินข้าวกับยากไฟมันน้อยด้วยทรงรับรู้ในความเดือดร้อนของราษฎรในจังหวัดสตูลรวมถึงทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความจำเป็นของน้ำจืดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อจัดหาน้ำในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสตูลขึ้นหลายโครงการโครงการฝายแคมคีบร้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในจังหวัดสตูลภายในโครงการฝายแคมป์คีบร้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบไปด้วยฝายแคมป์คีบร้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำรวมความยาว 11,035 เมตรทั้งกรองน้ำและเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพร้อมอาคารประกอบในระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำความจุ50ลูกบาศก์เมตรจำนวน4แห่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรกว่า387ครัวเรือนทั้ง 1,398 คนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีและสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ300ไร่ได้อย่างเพียงพอเมื่อก่อนที่ยังไม่มีฝายโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริฝ่ายแคมป์ขี้พลานะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนมากในเรื่องน้ำช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะหน้าแล้งนะต้องเอารถเข็นต้องเอากระป๋องน้ำไปห่อผิวมาจากลำคลองกว่าจะถึงบ้านกว่าจะได้แต่ละบ้านเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะอยู่ไกลจากบางคนก็อยู่ไกลจากแหล่งน้ำนะแต่หลังจากที่มีฝ่ายแคมป์ขี้พลาโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเนี่ยชาวบ้านที่นี่ก็ได้ใช้น้ำอย่างสมบูรณ์โครงการฝายแคมป์ขี้พลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริผมซึ่งเป็นคนในพื้นที่นี้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ทุกอย่างที่ผมได้ทำผมก็เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงสอนเอาไว้ในทุกๆด้านไม่ว่าเรื่องของการเกษตรเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของอุปโภคบริโภคและอื่นๆถ้าวันนี้ไม่มีโครงการพระราชดำริฝายแคมป์ขี้พลาผมและชาวบ้านที่นี่ก็คงจะเดือดร้อนในเรื่องน้ำและไม่สามารถที่จะทำอย่างที่เห็นนี้ได้เลยครับ